เจนนี่พูดถึงสบู่เนเงินและครูเบียรเรียกได้ว่าเป็นอีกสาวเก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นสาวคนนี้เป็นสาวเก่งรอบด้านเลยจริงๆค่ะทั้งงานร้องเพลงแต่งเพลงแม้กระทั่งขายของออนไลน์ และหลายคนก็คงยังจำกันได้นะคะว่านักร้องสาวเจนนี่รัชนกและเนเงินเคยคบกันและตอนนี้ก็ได้เลิกรากันไปแล้วโดยปัจจุบันเจนนี่ก็ได้แต่งงานกับหนุ่มยิวและทั้งคู่ก็ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วมีพยานรักตัวน้อยคือน้องยูจินส่วนทางด้านเนเงินก็มีหวานใจคนสวยข้างกายแล้วอย่างครูเบียและทั้งคู่ก็ทำธุรกิจด้วยกันนั่นคือการทำสบู่นั่นเองค่ะ และล่าสุดก็มีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสคลิปขณะที่สาวเจนเนี่กำลังไลฟ์ขายของระบุว่าพี่เจนเนี่ความคิดเขาดีมากคือเขามารยาทดีถ้าเป็นคนอื่นคงอารมณ์เสียไปแล้ว โดยเหตุการณ์ก็คือสาวเจนนี่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าชนิดหนึ่งและสินค้าตัวนี้จะมีของแถมเป็นสบู่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสบู่ของครูเบียที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ซึ่งทางด้านสาวเจนนี่เองก็ไม่ได้มีท่าทีไม่พอใจแต่อย่างใดหลังรู้ว่าสบู่ที่แถมนั้นเป็นของครูเบียกับเนเงินงานนี้ก็ทำเอาสาวเจนนี่ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆเลยทีเดียวค่ะ